สวัสดีคะ่ะแม่เล่งช่องภูมิมณีบ้านดินค่ะบ้านดินรักโลกและประหยัดงบก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะคะมีอินบล็อกมาแล้วก็เป็นตอบคําถามและคําแนะนํานะคะคุยกันด้วยพื้นพืๆอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านดินนะคะเป็นบ้านทางเลือกหลักการและเหตุผลนะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปเกินกว่าที่ระบบนิเวศในปัจจุบันจะรับได้ะคะ่ะ ก็ยังไงฮะทำให้เกิดม,ลพ,มลพิษทางอากาศฮะโรคร้อนคะ่ะส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกๆคนขึ้นเรื่อยๆนะคะบ้านที่อย่างกรณีที่บ้านที่สร้างด้วยดินนะคะเป็นวัสดุหลักที่จะนํามาสร้างบ้านเพราะว่าดินในทุกที่ทุกพื้นที่สามารถนํามาสร้างบ้านได้เราก็มาปรับใช้คะ่ะว่า จะมีเทคนิควิธีไหนที่เราจะเอาดินมาเอาสูตรไหนยังไงก็มีคลิปแนะนําเยอะนะคะก็นี่ไงค่ะสร้างเองนะคะประหยัดอันนี้เป็นที่มาของว่าประหยัดงบนะคะก็มีหลายๆคนเคย inbox มาก็ยังจะไม่เข้าใจค่ะมีสงสัยว่าเอ้ยบ้านดินเนี่ยมันยังไงอ่บางคนก็จะบอกว่าอุ้ยรถมลภาวะก็ยังใช้ไฟฟ้าอยู่ดีอ่าก็ตอนนี้ก็แม่หน่งก็ไม่ได้บอกว่า ไม่ได้ใช้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราทําอะไรได้เราก็ทําสิ่งนั้นอย่างวัสดุค่ะคุณก็ใช้วัสดุที่มันมีในท้องตลาดอันนี้เราก็ยังคงคงใช้เพื่อเพื่อปรับใช้เราไม่ได้มากมายค่ะบ้านไม่ไหนก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มเอาใบไม้ทําปุ๋ยก็ประมาณว่าณจุดหนึ่งณตอนนี้คือเราไม่ได้นางเอกนะคะแต่ว่าเราช่วยได้นะตรงนี้เป็นบ้านทางเลือกค่ะฝนตกมาน่ยจะเปนไงคะบ้านจะแยกออกไหมคะ่ะ อจะยกบ้านไอ้บ้านก็จะพังไม่พังนะคะฝนตกมาก็อย่างที่แม่เน่งก็บอกไปแล้วทําหลังคาทําอะไรคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นอินบ็อกนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังบางคนก็จะยังไม่เข้าใจบ้านดินเท่าที่ควรคะ่ะกลัวน้ําท่วมคะ่ะมันจะอ่อนตัวเออทังลงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่คะ่ะบ้านดินเนี่ยสร้างจากดินเหนียวคะ่ะ ก็เจอน้ําก็โอเคค่ะเขาก็คือไม่ถูกกับน้ําอยู่แล้วเราก็มีวิธีการที่จะเลือกที่ที่เราจะก่อสร้างทําเลนะคะเราก็ไม่ได้ว่าโอ้ยว่าจะพูสร้างไหนก็สร้างสร้าง,างติดน้ําติดทะเลก็สร้างไปอันนั้นก็ก็พังก็ก็เป็นสาเหตุสุดวิสัยะคะ่ะก็คือบอกเราเป็น,านทางเลือกเนาะฮะอย่างกรณีสมัยก่อนนะคะยุคก,ก่อนๆน,นะคะเขาก็ยังไงเขาก็สร้างบ้าน,นะคะ่ะสร้างบ้านอะ่ะยุคหินเก่าแล้วเนาะเขาก็ทําแบบเนี้คะ่ะ แม่เนี่ยก็เคยพูดหลายคลิปแล้วค่ะอินเดียค่ะก็ยังมีคนทำบ้านดินค่ะอฟริกาชนเผ่าคะเขาทําบ้านดินกันมาอยู่อาศัยเมืองจีนอ๋ออันนี้ก็เปยมาหลายทีทแล้วนะ,ะก็โอเคค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะสืบทอ,อดมานานบางคนก็จะบอกว่าบ้านดินราคาสูงสูงไม่สูงอยู่ที่เราแล้วนะคะที่แม่เนี่ยเคยบอกหลายครั้งว่าเราจะใช้อะไรอะค่ะ ขนาดไหนใช้อะไรบ้างวัสดุที่มาประกอบเป็นบ้านดีนะั่นคืออะไรค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะจ่ายแล้วแต่เราจะเลือกนะคะไม่ใช่ว่ามันจะต้องถูกจนแบบเออถ้าถูกจริงก็คงจะไม่แข็งแรงอยู่ทนงานนั้นนั้นเนาะนี่บ้านแม่เน่งก็อยู่มาสิบห้าปีแค่แม่เหน่งอยากจะออกมาบอกว่าเอ,อ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะก็เออถ้าอินบ็อกมาก็จะคิดว่าโอ้ยแม่เหน,น่งมโนหรือเปล่าอะไรมันไม่ได้มนโนค่ะ ก็อยู่ดีจริงๆค่ะถึงมาบอกค่ะก็เพียงแต่ว่าว่าเออคุณจะเอาบ้านดินอ่ะตอบโจทย์คุณไหมคุณต้องการบ้านดินไหมไม่ใช่ว่าแม่เนงบอกว่าเออว่าดีแล้วก็จะต้องสร้างอะไรก็ต้องมีเหตุผลค่ะต้องเรียนรู้ค่ะต้องว่าเออถ้าเราจะอยู่บ้านดินจริงอ่ะเออเราเข้าใจบ้านดินนิดนึงค่ะว่าเขาเป็นมาอย่างไงมันก็ไม่ใช่เรื่องทุกอย่างยุ่งยากอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะทุกวันนี้ก็มีค่ะในโลกออนไลน์ก็ บอกแชร์กันเต็มนะคะแต่ก็ยังมีคนที่อินบอกมาเหมือนกับว่าเออค่ะไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะไม่เข้าใจถือว่าไม่ในขอบคุณก็แล้วกันนะคะขอบคุณในที่ความที่ไม่เข้าใจขอมาตอบในคลิปนี้เลยนะคะว่าเขาแข็งแรงค่ะหลังกรณีดินนะคะก็คือบอกไปหลายทีแล้วค่ะว่าเออสามารถใช้ดินทุกที่เพราะดินในประเทศไทยนะคะแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันค่ะปรับใช้ได้นะคะอ๋อ มีน้องที่อินบ็อกมาในเออไม่ได้อินบ็อกกับคอมเมนต์ใน youtube นะคะอันนั้นน้องเขาก็อันนั้นยินดีค่ะยินดีแนะนำค่ะน้องเขาสอบถามมาเกี่ยวกับว่าเขาจะทำบ้านด้วยเทคนิคโครงไม้นะคะเขาก็บอกว่าดินอ่ะมีดินที่ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นะคะเป็นดินดำจะใช้ได้ไหมในการที่จะผสมฟางใช้ได้ค่ะก็คือว่าดินอันนั้นคือเป็นดินที่ดีนะฮะถือว่าเป็นดินที่ดีแต่ว่าที่เราไม่นิยม เอามาใช้ก็เพราะว่าเขาอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าดินที่เราหาซื้อทั่วๆไปดินเหนียวทั่วไปแต่ว่าใช้ได้นะคะอย่างกรณีน้องก็คือเขาใช้เทคนิคของโครงไม้ใช่ไหมเอาดินผสมฟางแล้วก็พันใส่โครงไม้อย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะเขาเขาใช้ไม่เยอะเหมือนอะโดบีนะคะแม่หนึ่งก็บอกใช้เลยปรับใช้ได้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคําถามแล้วขอบคุณที่เสนใจบ้านดินค่ะ เขาก็ลงมาทาแต่มีบางคนที่ไม่สนเออไม่เข้าใจค่ะแม่หนึ่งก็เลยอยากมาแนะนําว่าการที่เราทําบ้านดินค่ะเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องปรับใช้ค่ะอย่างบ้านแม่หนึ่งก็ต้องปรับใช้นะคะอย่างเงี้ยค่ะสภาพตอนนี้ก็คือแรงแรงเราก็นะคะปลูกต้นไม้อะไรเราก็ไม่ได้นางเอกค่ะก็ปรับสมดุลให้ตัวเองค่ะก็ก็ช่วยโลกได้อีกทางหนึ่งนะคะก็คือสรุปง่ายๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะบ้านดินนะคะก็คือเราอะค่ะ ไม่ให้ธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่านี้เจ๊ไหมคะอะ่ต้องการตกแต่งก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมค่ะปุดอย่างเงี้ยเราก็ปลูกเพิ่มไปต้นไม้ค่ะก็ไอ้พวกดินโคลนเนี่ยเลยลก็หาได้ในพื้นที่ค่ะแล้วที่สําคัญคะ่ะย่อยสลายได้นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเขาเป็นเม็ดกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้คะ่ะคือแม่หนึ่งจะแนะนะําค่ะ ภายในบ้านเราก็ตกแต่งด้วยไม้ทำให้ได้บรรยากาศอบอุ่นอะไรก็ว่าไปอะตกแต่งเรียบง่ายสบายตาตามแต่เราที่ต้องการเลยค่ะค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจิ้งๆเป็นกำลังใจแม่เน่งคนบาดินด้วยค่ะสวัสดีค่ะ